คนรวย vs คนรวยกว่า iPad ครับอะไรหรือพ่อนุ่มหมดที่ดิน200ไร่เอาไปเลยจ้าง100,000โอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะยังเพียงกันเลยค่อนทั้งโอ้โหคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ดราม่านะคะกดไลค์คลิปนี้นะครับขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องกันติด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับขอบคุณครับคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับว่าอยากรวยกี่ร้อยล้านด้วยค่ะทำทานคนคอยพาหน่อยจ้าได้ค่ะเงินก็เยอะแล้วนี่จะให้เท่าไหร่ดีนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์คนรวยขอบคุณมากแม่มีน้ำใจงามเหลือเกินโอ้ย VS คนรวยกว่าคนนี้ก็ล้อหรอเอาไปเลยทั้งกระเป๋าอ่ะโทรศัพท์ไอโฟนค่ะiPad ครับว้าวทั้งมีน้ำใจเหลือเกินพ่อนุ่ม iPad รุ่นใหม่พร้อมเคสค่ะฮะขอบใจเอาไปเลยครบเซตอันนี้มันดูคุ้นๆนะคะเอาไปเถอะฉันให้ทั้งชุดเลยนาฬิกานาฬิกาได้ครบเลยเอาไปเผาด้วยให้นะคะโอ๊ยได้ด้วยเหรอคุณหนูได้ค่ะจะยอมเสียหน้าไม่ได้นี่เอาของฉันไปเลยข้างหนึ่งได้เลยพ่อนุ่มได้สิมีอะไรให้อีกไหมนะอ๋อนี่แหละมงกุฎค่ะขอบใจมากเอามงกุฎทองคำไปเลยครับนี่ขอบใจมากจ้าพ่อนุ่มกำไรเอาไปเลยค่ะใหญ่กว่าเอาไปเลยครับขอบใจมากจ้าพ่อนุ่มอะอันนี้เลยค่ะอะไรคะเนี่ยพาไปดูค่ะมาค่ะโอ้เก๊กกะเอาไปอะไรอ่ะให้รถมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะมานี่อ่ะเชิญผมให้เลยครับมาเลยแค่นี้และยังไม่พอนะนี่ผมมีนี่ให้อีกครับนี่โฉนดที่ดิน200ไร่เอาไปเลยรวยนะมันต้องรวยให้จริงเอาว่าแต่แล้วฉันจะกลับบ้านยังไงฉันจะกลับยังไงเหมือนกันเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอากาศข้างนอกทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยหูสวยจังเลยนะเนี่ย วันนี้เราจัดแต่งเต็มสุดเลยนะเราเป็นคนรวยที่นี่มีอะไรให้กินบ้างครับที่นี่มีอะไรให้กินบ้างครับสวัสดีครับทุกคนพอดีว่าตีผ่านมาแถวนี้ครับก็เป็นคนรวยครับเป็นคนรวยมากครับโอ้ยขอถอดก่อนนะครับเพราะมันเยอะมากอุ้ยหูสวยจังเลยอ่ะไปรับดีเจที่ไหนมาคะทองเยอะครับพอดีว่าที่บ้านน่ะเสด็จแม่ไม่ค่อยเอาเสด็จพอดีว่าที่บ้านน่ะมาดามเขาชอบสะสมทองคำอะครับก็เลยแบบว่ามีเยอะนิดนึงอะครับทองคำเคหรือเปล่าคะใช่2เคชุดงานฉันเนี่ยรวยชุดทองเงินทองเงินตัวทองทั้งสองท่านเงินตัวทองทั้งสองท่านจะรับอะไรกันดีครับเรียกใหม่ได้ไหมครับพอดีมันดูแปลกๆอะครับขออภัยครับเห็นทั้งทองทั้งเงินเอาปูดองค่ะแต่ต้องเป็นปูดองทองคำนะคะครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะของคุณหญิงนะเป็นแบบนั้นเหรอครับใช่ค่ะน่าสงสารจังเลยนะครับที่ต้องกินปูตัวเล็กแบบนั้นน่ะอลาสก้าทองคำบอกเลยว่ายังเป็นปูอลาสก้าทองคำอ
กาทองคำแกะให้ฉันด้วยฉันจ้างแสนหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะนายท่านง่ายง่ายไม่ต้องแกะให้ยากเย็นกับน้ำจิ้มปลาร้าแซ่บๆนะทุกคนนี่ล่ะเธอกินเหมือนเธออดอยากจริงเลยนะปกติที่บ้านเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้หรอกพอดีว่าเรากินทุกวันนะของเราก็เป็นปูอลาสก้าเขากินมันไม่มีเนื้อเลยอะก็หายแล้วแพงแต่มันกลัวมากเลยนะไม่กินแล้วเอาไปทิ้งโอ้ได้เลยครับคุณผู้ชายคนรวยเขากินพริกทองคำส่วนคนรวยกว่าต้องกินพริกทองคำที่เป็นอัญมณีแล้วทำไมเราต้องกินอย่างนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นพริกที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับน้ำในข้าวเป็นจังเลยอ่ะคุณข้าน้ำแก้วของฉันน่ะต้องเป็นคริสตัลแบบนี้เป็นแก้วทองคำแล้วเธอจะดื่มยังไงอ่ะนั่นสิเธอจะดื่มยังไงอ่ะนี่ก็ได้มันก็ไม่หายแบบตารวยต้องใช้ทิชชู่เลยล่ะกระเป๋าถ้าเปียกยังเปียกอยู่ไหมฉันก็คงต้องใช้ทิชชู่แล้วล่ะทองคำน้ำตาไหลโอ๊ยทองเปียกหมดเลยเอาพวกขาฉันไม่เอาแล้วเอาเปล่าไปได้เลยครับเดี๋ยวแกไปเรียบร้อยเลยครับเผ็ดอะไรขนาดนี้ของฉันสวยกว่าของฉันของฉันสวยกว่าของฉันมีเปียกเอาเมนูหอยที่แพงที่สุดในร้านค่ะใช่ครับแพงที่สุดเลยเหรอเอาหอยที่แพงที่สุดกว่าแพงที่สุดของร้านฮะมีด้วยเหรอมันก็ต้องมีแหละหอยเป๋าฮือฉันบอกแล้วโหหอยเป๋าฮือขอน้ำจิ้มและช้อนด้วยนี่อุ้ยจิ้มลงไปเดี๋ยวๆอันนี้หอยเชลล์เธอไม่ต้องจิ้มที่บ้านเธอไม่เคยกินหรอตายแล้วจิ้มไปแล้วอ่ะหอยเป๋าหนุบเด้งอร่อยเหมือนกันอันนี้ตัวละเท่าไหร่คะ500,000บาทครับอันนี้ตัวละเท่าไหร่ครับ2,000,000ครับตัวเดียวพอที่เหลือเก็บเอาไปนะครับฉันน่ะจะเพิ่มไป2,000,000เลยนะบังอาจมากฉันจะเพิ่มให้เป็น10,000,000หอยเป๋าหุยทองคำรวยกว่าอร่อยเอาเมนูที่ใหญ่และแพงที่สุดในร้านค่ะท่อนทั้งตัวเอานางเงือกมาทั้งตัวมันไม่มีนะครับฉันให้100,000,000เอานางเงือกมาทั้งตัวได้ๆเดี๋ยวจัดให้ครับได้แต่ยังฉันรอมา2นาทีแล้วนะได้แล้วครับหางนางเงือกสดๆพร้อมเสิร์ฟไอ้ไอ้ล่ะฉันรวยกว่าเอาปลาแซลมอนฉันไปแล้วดีค่ะจะไปกินแล้วค่ะอะไรเนี่ยตัวต้องใหญ่หันได้เหลือแค่นี้เองแล้วไหนนางเงือกของผมล่ะโอ้นางเงือกกระโดดโดดิ่งๆไปน้ำไปน้ำเสียงเย็นๆไปน้ำไม่เป็นไรกินกับเราก็ได้จริงเหรอ
ขอบคุณมากเธอไม่รอฉันเลยเหรอโอ้ยจริงด้วยอ่ะงั้นเธอจิ้มสิไม่ว่าจะรวยหรือรวยมากก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับจันไม่เกี่ยวเลยจริงๆไม่อยู่ที่ฐานะเลยทุกคนเป็นคนดีนะครับของสังคมแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่และตัวเองนะครับทุกคนเท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วทุกคนขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยมีความสุขมากๆนี่พวกเธอกินแล้วเก็บด้วยนะเออได้ครับคุณนาย